วัสดีค่ะแม่นันนะคะและนี่คือช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ติดกับพอชอเหมือนเดิมค่ะและที่ไม่เหมือนเดิมคือช่วงนี้จะมีผู้มาดำเนินรายการใหม่แทนแม่นัดนั่นเองนั่นก็คือพี่จุ๋มใบเด้ง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 และพี่จุ๋มจะเด้งขนาดไหนหรือว่าคลิปจะสนุกแบบไหนไปพบกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ๋มอยู่ที่บ้านแหลมนาวจังหวัดระนองนะคะมากับผู้ใหญ่กบค่ะผู้ใหญ่ใจดีวันนี้จะพาจุ๋มลงเรือหัวธงนะคุณผู้ชมค่ะจะธงเทงนะคะเด็ดสลตีขนาดไหนโอ้ยก็ต้องตามจุ๋มไปเลยค่ะรับรองเลยค่ะธงเทงธงเทงเด็ดแน่นอนค่ะไปยังไงนะคะผู้ใหญ่ขาไปเลยเหรอคะโอ้ยไม่ได้ใช้สแตนด์อินไม่ใช้สตันไม่ใช้ตัวแสดงแทนเล่นจริงเจ็บจริงแบบนี้โอ้โหแอนตาสิงมีแจกไหมล่ะคะพ่อผู้ใหญ่แหมพาไปนั่งเรือหัวธงจุ่มเลยต้องหัวธงเพลงแบบนี้กันเลยว่าแต่ว่าวันนี้พ่อผู้ใหญ่จะพาไปล่องเรือแบบหัวธงธงหัวโนโนกันแบบนี้ทีแรกจะล่องลำนาวาไปถึงเขาเรียกว่าทุ่งหญ้าสวรรณาแห่งบ้านแหลมนาวจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันสิคะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะทุ่งหญ้าสวรรณาค่ะโอ้ยแต่ว่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ทุ่งหญ้าดอกมุ้งดอกไม้ไปไหนหมดครับผู้ใหญ่ค่ะโอ้โหครับพี่จุ๋มครับหลับตาครับหลับตาแล้วก็นึกภาพนะครับมันจะออกดอกตอนช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับตอนนี้เป็นมีนาครับหมดแล้วครับหลับตาหลับตานี่คิดว่าจะบอกใบหวยว่าหลับตาครับพี่จุ๋มครับคุณจุ๋มครับมันจะเห็นเลขเด็ดอ่ะไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับพี่หลับตาหลับตานึกภาพครับพี่อ๋อให้นึกภาพครับให้นึกภาพเอาครับตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยตอนช่วงตุลาพฤศจิกาครับพี่อ๋อมันไม่ใช่ฤดูมันใช่ครับช่วงนี้มันหมดไปแล้วจริงไงคะมันจะมีดอกหญ้าสีม่วงขึ้นนะครับแล้วก็หญ้าจะเขียวชะอุ่มทั้งทุ่งเลยครับตรงนี้ก็คือจะเป็นลานแบบเซลฟี่ถ่ายคงถ่ายภาพใช่ครับแหล่งหนึ่งของการท่องเที่ยวใช่ครับสวยงามมากช่วงเดือนตุลาไปเป็นต้นไปช่วงหน้าหนาวว่างั้นเถอะใช่ครับผู้ใหญ่ขาตรงนู้นก็ดอกตรงนี้ก็ดอกตรงนู้นก็ดอกดอกไปหมดแล้วนี่ดอกอะไรคะผู้ใหญ่ดอกพับพึ่งครับพี่ผู้ใหญ่มาบุกอีกแล้วดอกพับพึ่งพระเจ้าพระคุณจะเด็ดก็อะไรอยู่นะคะปลูกเยอะไปกันที่บ้านนะคะไม่กี่ต้นจุดนี้คือจุดสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับพี่ใช่ครับใจกลางที่สำคัญก็เป็นคือมันผ่านทะเลสองด้านนะพี่นึกภาพออกนะถ้าเราขึ้นจากทะเลด้านในแล้วก็เดินผ่านทุ่งหญ้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปชายหาดจังหวัดระนองผมการันตีว่ามีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวสัมผัสธรรมชาติสัมผัสสัตว์ธรรมชาตินะครับผมกลางคืนก็จะมีจักรจั่นร้องน่ะอันนี้อยู่ในน้ำครับอยู่ในน้ำด้วยปกติเขาจะมาร้องบนบกน่ะอันนี้ร้องในน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะมันร้องยังไงคะใหญ่ขาทำเสียงมันเป็นไหมคะไม่มีเสียงร้องครับไม่มีเสียงร้องมันเป็นพวกตระกูลกุ้งนะครับอ๋อตระกูลกุ้งนะคะผู้ใหญ่นะคะจะพาไปดูค่ะโอ้ได้ดูหลากหลายรสชาติทุ่งหญ้าที่โดนโอบกอดด้วยแม่ไม้และทะเลใครมาแล้วต้องร้องโอระเช่โอระชาที่นี่เขาเรียกว่าทุ่งสวรรณาแห่งประนองความสวยงามไม่เป็นสองรองใครแต่ใครมาช้าอาจจะอดดูเพราะน้ำทะเลจะขึ้นบดบังความสวยงามใครอยากมาที่สวยงามแบบนี้ต้องมาให้ไวแล้วจะประทับใจไม่รู้ลืมจากความสวยงามของทุ่งสวรรณาเราไปต่อความโสภาของท้องทะเลเพราะที่นี่อุดมไปด้วยของทะเลนานาพันธ์อย่างปลาเมี้ยนที่ใครจับได้ต้องบอกว่าตัวโตๆกิโลละเหยียบแสนกันเลยทีเดียวโอ้แล้วอย่างนี้พรานทะเลจะอดใจไหวไหมล่ะนะพี่ทิพย์ได้เมื่อวานนี่กี่กิโลครับพี่ทิพย์ขาเมื่อวานตัวเล็กได้ประมาณ3กิโล3กิโล3กิโลกว่าๆก็โล300กว่าบาทครับผมอ๋อโล300กว่าบาทแล้วกระเพาะมันเก็บไว้หรือยังคะเฮ้ยขายทั้งตัวครับกระเพาะเขาไปทำเองผมทำไม่เป็นครับเพราะเขาต้องมีวิธีการเขาผมหาจำหน่ายอย่างเดียวค่ะในแต่ละครั้งที่พี่ทิพย์ออกมาในแต่ละวันนี้ได้สักกี่กิโลมีปลาอะไรเยอะที่สุดคะก็เพิ่งขึ้นเมื่อวานก็อยู่ประมาณสัก40ถึง50กิโล40ถึง50
ครับปลารวมนะครับปลารวมนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลที่มีทั้งกุ้งหอยปูปลานานาพันธุ์เดี๋ยวจุ๋มจะพามารังสรรค์ด้วยอาหารทะเลที่หามากันสดๆจากทะเลบ้านแหลมนาววันนี้ต้องแปลงร่างเป็นชาวเลจับปูจับปลาตามแบบวิถีถิ่นชาวบ้านแหลมนาวผู้ใหญ่ขาวันนี้พาจุ่มล่องเรือมากลางทะเลโอ้ยนี่มาชมนกชมไม้ชมเกี่ยวกับการประมงวิถีชีวิตประมงเป็นยังไงครับชีวิตประมงที่นี่เป็นยังไงบ้างคะครับที่นี่ก็คือเป็นที่ชาวบ้านหากินอันนี้คือร่องน้ำ เรียกว่าช่องเปียกน้ำคือน้ำลึกแล้วก็เชี่ยวที่สุดในระนองการันตีอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็นกินพื้นที่สองอำเภออำเภอกระเปอร์กับอำเภอสุขสำราญแล้วก็จะชาวบ้านสองอำเภอนี้จะมาหากินในร่องน้ำนี้อย่างเช่นพี่ทิศเนี่ยตกปลาในร่องน้ำนี้ตั้งแต่โอ้ผมจำได้อ ะครับท่านขายกินอยู่ในนี้แล้วก็ปลาที่นี่จะเป็นปลาใหญ่ๆปลามงปลากระพงปลาเก๋าปลาหลากหลายชนิดจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวางทั้งทุ่นตกทั้งเบ็ดไม่เห็นได้เด็ดๆเหมือนเรือลำอื่นเลยกะจะหาปลาหมึกสดๆขึ้นฝั่งไปทำเป็นหมึกน้ำดำกันสักหน่อยตามหาปลาหมึกสดๆในท้องทะเลจะได้หรือไม่ได้ต้องตามกันต่อและเมนูจานเด็ดจะหน้าตาเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรตามจุ๋มไปสิคะคุณผู้ชมคะนี่คือหมึกสดๆจากท้องทะเลที่จุ๋มไปจับกับพ่อผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มันอยู่ในจานของจุ๋มแล้วค่ะอุ้ยยังเต้นดุ๊ก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 อยู่เลยคุณผู้ชมสดหรือไม่สดนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเมนูพื้นถิ่นวันนี้จะเป็นอะไรคะคุณแม่คะปลาหมึกผัดน้ำดำค่ะปลาหมึกผัดน้ำดำนะคะโอ้โหเขาบอกว่าอร่อยเลยใช่ไหมคะต้องลองดูค่ะแม่ทำประจำจ้ะโอ้โหเมนูนี้แม่เลือกเองเขาบอกว่าสุดยอดเด็ดจริตีขนาดไหนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะบรรจงทำให้ดูนะคะคุณแม่เดินค่ะดึง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 เครื่องปรุงก็ไม่ยากเพียงแค่น้ำปลาน้ำตาลและผงชูรสและวัตถุดิบก็แค่กระเทียมหอมตะไคร้แต่ที่นี่ที่เน้นหนักก็คือหมึกสดๆกับถุงน้ำดำที่จะเอาไปผัดกันให้กลมกล่อมหมึกสดๆกับน้ำหมึกดำๆเมนูรังสรรค์จากแม่ครัวชาวเลจะอร่อยยกนิ้วขนาดไหนไปชิมกันสิคะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหมึกผัดน้ำดำค่ะเห็นไหมคะแม่บอกว่าถึงจะดำแต่ก็อร่อยเมื่อกี้จุ๋มชิมแล้วสุดยอดมากเลยค่ะเข้าปากอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมีความสุขกับการกินเหลือเกินอร่อยจริงๆอ่ะแม่คะฝีมือแม่นี่เด็ดมากเลยนะปรุงเปิงนี่สูตรนี่ครบเลยค่ะนอกจากอาหารสดๆจากทะเลแล้วที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่ออย่างน้ำพริกปูไข่และอีกหลายอย่างให้เลือกสรรเมื่อหนังท้องตึงเราก็จะไปพึ่งลมเลรงเรือหัวโทงเชื่อมโยงไปที่สันทรายแหวกที่เป็นความแปลกที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นสวยงามน่าทึ่งกับอีกหนึ่งมหัศจรรย์ตรงนี้จะเป็นที่จุดเดิมที่เราพานักท่องเที่ยวมาเราจะมีอยู่2จุดนะครับสันทรายเนี่ยตอนนี้น้ำตายน้ำมันยังค่อยๆยาวเท่าไหร่ประมาณแต่ถ้าเป็นช่วงน้ำใหญ่ยาวประมาณ1กิโลครับโอ้เหรอคะครับอีกที่นึงจะอยู่ตรงนู้นแต่ว่าตอนนี้มันไม่โผล่ตรงนู้นจะมีให้เก็บหอยด้วยที่นี่เขาเรียกว่าสันทรายที่จุดไปเจอคล้ายๆแบบนี้อยู่กลางทะเลเขาเรียกว่าทะเลแหวกเหมือนจังหวัดกระบี่แต่คือคนละแบบทะเลแหวกเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็เรียกสันทรายเฉยๆก็มันก็ตรงเดียวกันครับทะเลแหวกกับสันทรายคืออย่างวันนี้10ค่ำเรามาเดินประมาณนี้ประมาณบ่ายโมงแต่ถ้าเป็น อย่างเช่นค่ำ1 2ค่ำ3ค่ำเนี่ยเราจะมาเดินประมาณสักบ่าย4โมงเย็น5โมงเย็นไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเวียนมาตอนเช้าเหมือนน้ํา5ค่ำเนี่ยเวียนมาเช้าอีกค่ะ5ค่ำ6ค่ำเราจะเวียนตอนเช้าเนี่ยก็มันเดินชิวๆดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยครับไอ้นี่ขนาดนี่น้ําขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าตอนน้ําแห้งเนี่ยจะแห้งเยอะมากสันทรายกว้างครับก็คือเอ๊ะตรงนี้น้ําเนี่ยคือมันเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับแล้วปกติถ้าสันมันเยอะเนี่ยมันกว้างเนี่ยมันจะกินพื้นที่ออกขยายแผ่กว้างหรือยาวใช่ครับทั้งยาวทั้งกว้างครับโอ้ยมีความสุขจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอิจฉาจุ๋มแล้วมั้ยล่ะคะมีความสุข
ันนี้ได้มีความสุขมากๆเลยที่มาบ้านแหลมนาวทั้งขึ้นบกลงทะเลกินของสดๆจากทะเลบอกเลยว่าฟินมากๆเดี๋ยวให้พ่อผู้ใหญ่แกฝากไว้ใครอยากมาฝั่งพ่อผู้ใหญ่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้นะคะอิ่มเอมเปรปีเหลือเกินลงทะเลลงเล่ลงเล่โอ้โหลงเล่มีความสุขมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะธรรมชาติบำบัดสร้างสรรค์การทะเลที่เห็นอะไรสวยๆงามๆเห็นเกาะเห็นสันทรายเห็นบ้านเห็นครอบครัวพี่ผู้ใหญ่เห็นอาหารการกินได้ลิ้มรสโอ้ยอร่อยจะอร่อยขนาดนั้นอาหารทะเลคือชื่อเลิศรสเด็ดสติเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็ใกล้จะถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงก็เดินเข้าฝั่งได้แล้วผู้ใหญ่ขาวันนี้ผู้ใหญ่จะมาฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมไหมคะครับสวัสดีนะครับอีกทีนะครับครับผมในนามตัวแทนของประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแหลมนาวนะครับจะขอฝากให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมบ้านแหลมนาวมาดูวิถีชีวิตชุมชนมาดูสันทรายม้าน้ำหลังสันทรายแล้วก็ดอนนักรบที่เป็นวิถีชุมชนเวลานั่งเที่ยวมาจะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนที่เขาออกหาปลาหาปูกันนะครับแล้วก็มาชิมอาหารเลือดรสที่บ้านแหลมนาวก็มีทั้งปูทั้งหอยทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหมึกครับผมที่นี่อาหารสดๆรอรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วก็จะมีที่พักให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหลังเป็นโฮมสเตย์โดยชุมชนแล้วก็นั่งเที่ยวมาตื่นเช้ามาจะได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นหน้าบ้านแล้วก็เป็นอ่าวเป็นคือที่นี่สมบูรณ์กับสิ่งธรรมชาติรอบด้านนะครับครับแล้วก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านครับถ้านักเที่ยวมาที่นี่ก็ติดต่อเข้ามาโดยประธานชุมชนก็คือผม0620382968นะครับจดไปเลยนะคะคุณผู้ชมขาที่นี่นะคะอาหารทะเลก็ขึ้นชื่อมากของทะเลนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่จับได้หอยก็ใหญ่หอยใหญ่ขึ้นชื่อหอยชักตีนนะครับหอยชักตีนด้วยเหรอคะครับใช่ครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมขาเด็ดสนตีขนาดไหนแล้วคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมีความสุขแบบจุ๋มคุณผู้ชมก็ต้องตามรอยจุ๋มที่ค้างแกะมาเลยที่จังหวัดระนองนะคะบ้านแหลมนาวบ้านแหลมนาวรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วคุณจะมีความสุขฟินตลอดกาลเลยค่ะสำหรับคลิปนี้จุ๋มต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะครั้งต่อไปแล้วเสมอจุ๊บจุ๊บจ้าอย่าลืมมากันให้ได้นะคะแล้วจะรู้ว่าบ้านแหลมนาวความสุขบนเกาะที่ยากจะลืมเลือนเป็นอย่างไรบ้างคะคลิปที่พี่จุ๋มพาไปทำพาไปทานพาไปเที่ยวสนุกกันไหมเอ่ยส่วนแม่นัทเห็นแล้วว่าแม่นัทอิจฉาพี่จุ๋มมากเลยค่ะที่แม่นัทไม่ได้ไปผู้ชมอยากไปก็ต้องตามพี่จุ๋มไปเที่ยวเลยนะคะและแม่นัทก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้นะคะและอย่าลืมติดตามชมแม่นัทในช่วงพาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพช.ค่ะว่าคลิปหน้าจะเป็นแม่นัทหรือพี่จุ๋มพาไปเที่ยวชุมชนไหนทำกิจกรรมอะไรและอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปนี้แม่นัทลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ